ลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นการพิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความนะคะส่งมาที่422-1606และ3ท่านผู้โชคดีวันนี้มีโอกาสได้รับนะคะครุฑมหาลาภนะคะรีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันเราต้องบอกว่าผ่านพิธีกรรมมามากมายเลยแล้วก็ครั้งนี้นะมอบให้นะใครที่ส่ง SMS เข้ามาก็อย่าลืมนะคะระบุชื่อนามสกุลแล้วก็ข้อความให้ชัดเจนด้วยนะคะและอย่าลืมนะคะเรามีนัดกันวันเสาร์หน้าที่ถึงแล้วนะครับสำหรับกสิณไฟนี่บ่อยรู้ว่าอย่าเร่งวันนะครับคุณนับวันคือใครที่จองแล้วให้ไปนะครับให้ไปแล้วก็ใครที่จะเพิ่มเติมเรียนเชิญนะครับมาเป็นครอบครัวยิ่งดีจะดีใจมากงานนี้นะฮะก็มีทั้งนะฮะเรื่องของกิจกรรมดีๆถึงแม้จะเป็นกรรมฐานแต่เป็นพิธีง่ายไม่ต้องผูกพันกันเยอะเอาไปใช้ปฏิบัติได้เลยมี VCD มอบให้ VCD มอบให้ฟรีทุกท่านทุกท่านด้วยและอีกอย่างนึงคือถ้าเป็นเรื่องของกสิณดินเนี่ยเราก็จะแจกให้นะฮะมันเป็นวิธีง่ายๆเอาไปนั่งที่บ้านนะฮะเอาไปใช้ประโยชน์กันคือสามารถนำไปปฏิบัติต่อได้เนี่ยคือแผ่นปฐวีธาตุนำมอบให้ทุกท่านที่ลงทะเบียนนะคะฉะนั้นใครลงทะเบียนแล้วเนี่ยเตรียมตัวนะต้องมาเจอกันนะคะแล้วงานนี้ที่บอกว่าฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ยังได้นะขอบคุณทางโรงแรม V1 โคราชด้วยนะคะที่โหตั้งหมดตอนนี้เขาเตรียมตัวต้อนรับทุกคนเลยนะงานพุธหน้าก็จะต้องปิดนะฮะเพราะว่าจะได้เช็คจำนวนแล้วนะเราจะได้เตรียมของเตรียมอะไรทันครับมิฉะนั้นแล้วเดี๋ยวถ้าท่านมาแล้วไม่ได้แจ้งก่อนนะเกิดไปปุ๊บปั๊บนะบางทีเนี่ยของที่เตรียมไว้มันจะไม่ครบถ้วนอยากจะให้ทุกคนเพราะว่างานนี้ฟรีไม่มีเงื่อนไขนะครับใช่ค่ะเราไปเจอกันนะวันเสาร์ที่9กรกฎาคมช่วงเช้าถึงประมาณเที่ยงๆนะคะตอนนี้เรามา SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะมาที่ชั้นนี้เลยครับส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบบอกว่าลูกชื่อวิทูลถามว่าติดกรรมอะไรแย่จังเลยจะแก้ยังไงดีแม่สวดมนต์ให้ได้ไหมโอเคนะครับในการที่สวดมนต์ต้องเรียนทราบว่าใครทำใครได้นะฮะบุญใดที่ทำที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อเราได้ลิขิตเมื่อเราได้เจตนาแล้วเนี่ยสภาวะจิตเนี่ยดีใช่นะฮะคือใครทำจริงๆแล้วใครก็ได้รับแต่ถ้าคิดนะฮะในบุญบารมีที่จะเผื่อแผ่ได้บ้างแต่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ได้เต็มที่ถ้าลูกทำเองยิ่งดีจะถามว่าลูกติดกรรมเพราะอะไรสภาวะกรรมก็ว่ากรรมที่เป็นทายาทกรรมที่เป็นเผ่าพันธุ์เนี่ยแน่นอนเราอาจจะมีโอกาสที่ทำแล้วเป็นครุกรรมเป็นกรรมที่ต่อเนื่องมาวิธีนะฮะก็พาลูกเนี่ยเจริญสมาธิเจริญธรรมถ้าทำได้หรือรู้จักให้กับสาธารณกุศลบ่อยๆยิ่งดีทำวิธีนี้แล้วลูกจะเบาครับเด็กพิการซับซ้อนหรือคนที่ไร้ที่พักพิงอย่างศูนย์พักพิงที่พึ่งของ7อ่ะใช่ไหมฮะอ๋อของ10ของ10ใช่ไหมนะครับเราไปช่วยไปให้เขาก็ดีนะฮะจะถือว่าเป็นกุศลเป็นกุศลที่สามารถจะทำให้ลูกทุเราได้นะฮะเนี่ยแบบเนี้ยประมาณเนี้ยสาธารณกุศลต่างๆไปช่วยกันนะครับแล้ววิทูลก็จะเบาๆขึ้นนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพัทราวดีเลขแม่นางรถ5943ถามเรื่องของหนี้สินแล้วก็การทำบุญค่ะบ่อเสริมธุรกิจหอพักกับค้าขายหอพักนะครับหอพักถ้ามีพระพรหมนะฮะก็บูชาจริงๆแล้วหอพักแนะนำให้บูชาสการะนะเครื่องบูชาที่นะไม่เน้นเรื่องของคาวนักนะจะเป็นหมูก็หมู3ชั้นหรือหมูนอนตองหมู3ชั้นก็ต้มเอาชิ้นนึงนะไม่ต้องใช้หัวหมูหรอกนะครับเอาที่มันถูกด้วยแล้วก็ประหยัดตังค์ด้วยหรือใช้ผลไม้9ชนิดก็จะมีสับปะรดฟักทองกล้วยว้ามะพร้าวอ่อนนะครับของพวกนี้ชุดนึงนะฮะแล้วก็มีของไหว้นะฮะ3579นะฮะเป็นผลไม้ก็ได้จัดชุด3ชุด5 7 3 4 5ชนิดแล้วแต่แล้วก็ใช้พระคาถาอินทโปสนังสักการะเทวนันจะสัมปสิทธิเนทั้งการค้าก็ดีนะฮะหอพักก็ตามนะครับอย่าลืมไหว้พระแม่ธรณีด้วยไหว้กลางแจ้งด้วยผลไม้นะครับนะสับปะรดฟักทองกล้วยว้าวผ้าอ่อนนะครับไหว้ทั้ง2ที่นะครับยิ่งดีนะครับจุดธูป16ดอกนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเจนถามเรื่องของการเงินค่ะแล้วก็ค้าขายเนี่ยยังจะได้ขายที่เก่าหรือเปล่าครับมีโอกาสจะขยับเปลี่ยนที่ทางนะครับคุณเจนนะฮะอาจจะสัมผัสไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเหมือนมีแนวโน้มนะฮะที่จะโอกาสเปลี่ยนแปลงได้เวลาใกล้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคุณก็อยากอยู่ต่อใช่ไหมครับผมแนะนำให้อยู่ต่อนะฮะถ้ามีที่เลือกมาแล้วค่อยไปแต่ดูแล้วนะครับสัมผัสแล้วน่าจะอยู่ที่เดิมใช่ไหมคะน่าคุณเจมหมอมุ้ยนี่เก่งนะเนี่ยครับจากระยองด้วยเห็นอะไรบางอย่างเปล่าไม่เห็นแต่จากระยองมาเจอกันที่วัดสมานมิตรด้วยนะครับผมครับเจอกันนะฮะจากเอสเอสต่อมาเลยค่ะคุณทรงพลค่ะโชคลาภวาสนาการงานเทพคุ้มครองขอลายเซ็นด้วยทรงพลนะครับนะฮะคุณทรงพลนะครับผมแนะนำเลยว่าโชคลาภวาสนาเนี่ยมันอยู่ที่บุญบารมีแล้วบุญที่ใหญ่ที่สุดก็คือการนั่งกรรมฐานสมาธิแผ่เมตตาเยอะๆอภัยทานมากๆโอ้โหเด่นชัด
ดับหนี้ทวีโชคได้ทีเดียวนะครับส่วนการงานที่จะเข้ามาตอนนี้เหมือนเนืองแน่นแต่ว่าตังค์ไม่ค่อยเหลือฉะนั้นทรัพย์หายเรื่อยๆนะครับนะมันอาจจะไม่นิ่งเท่าที่ควรวิธีที่จะบูชาเทพนะฮะนะอย่างเทพเจ้าทันใจนี้ก็นิยมบูชากันหรือเทพเจ้าชัยสิงเอี้ยหรือท้าวเวสสุวรรณของบ้านเราก็ได้ที่เรียกกันนับถือกันนั่นแหละบูชาสักการะขอพรเสริมโชครับลาภด้วยนะครับคุณทรงพลกับลายเซ็นที่จะแนะนำให้คุณทรงพลนะครับทุกท่านรีบส่ง SMS เข้ามานะคะส่วนใครจะไปอบรมกสิณไฟเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขนั่นเลยนะคุณทรงพลว่างๆก็ไปนะครับนะฮะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับทั้งแฟนรายการใหม่แฟนรายการเก่าหรือที่เคยปฏิบัติมานะครับเราก็มาทบทวนกันนิดนึงแล้วก็เป็นวิธีใหม่ๆที่ใส่เติมเต็มกับของเก่าที่เคยได้ฝึกปฏิบัติไปครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะคุณสุนิสานะคะถามเรื่องของเลขบัตร093ตอนนี้โชคลาภไม่มีเลยทุกข์ใจเรื่องเงินเรื่องงานเหลือเกินค่ะครูมันทุกสองอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสภาวะที่เราไปติดชะนักระยะสั้นๆระยะยาวแล้วแหละตอนนี้สมัยก่อนสั้นๆนะครับก็คือจอดสั้นๆที่เราแก้ปัญหาแล้วก็ยังตรึงตามาอยู่นะตอนนี้เหมือนเป็นซ้ำซ้อนนะฮะมันมีทั้งปัญหาเรื่องสภาวะเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องการงานแล้วทีเนี้ยยิ่งเดินยิ่งติดชะนักตัวเองนะครับเหมือนว่าเราเองไม่ได้หยุดนิ่งมาดูอารมณ์มาดูกรรมฐานมาดูสมาธิอย่างไรก็ตามอยากให้แผ่เมตตาและกุศลให้ตัวเองด้วยอาหังสุกโตโหมิบุญนี้จงสำเร็จกับตัวข้าพเจ้านะฮะแล้วก็แผ่อภัยทานให้เยอะๆรวมถึงนะถ้ามีโอกาสชำระหนี้สงฆ์ค่าน้ำค่าไฟยิ่งจะทุเรายิ่งจะดีเรื่องงานนะครับคุณสุนิสาครับSMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณเตชะวิทย์นะคะวันนี้วันเกิดกราบขอพรจากครูด้วย Happy Birthday to เตชะวิทย์ครับขอให้มีความสุขนะรวยเงินลาภล้นพ้นภัยผ่านนะครับจ้าเอาไหนสิครับเมื่อ Happy Birthday ค่ะแหมมาพร้อมกันให้อวยพรคนเดียวมา SMS ต่อมานะคะคุณสุวิทย์มายานางรถ6716ถามว่าดีหรือเปล่า6716โอเคเลยนะฮะ716เนี่ยใครที่มีนะครับ716 617หรือว่า176ก็ตามเป็นโชคลาภนะครับเป็นช่วงที่ขาขึ้นเรื่องการงานดีเลิศประเสริฐครับ SMS ต่อมาดีตอบดีนะไม่ดีก็จะบอกว่าเพราะอะไรแล้วก็แก้ไขยังไงระวังอย่างไรนะครับชัดเจนแบบนี้แล้วค่ะ SMS ต่อมาเลยคุณสุพจน์ค่ะเบอร์โทรศัพท์6167เลขบัตร347คืนนี้ไปที่อุบลโอ้โหฝนตกจริงๆฝนตกจังเลยภาคอีสานอันนี้ฝนตกหนักด้วยฝนตกต้องระวังขับรถระวังลื่นไหลลงข้างทางนะครับเบอร์โทรของคุณไม่ลื่นนะ6167เลขบัตร347เป็นยังไงบ้างเลขวันนี้เอาเลขโทรศัพท์ไปกันนะครับเพราะว่าไม่มีเลขรถนะครับ6167นะครับเป็นเรื่องโชคลาภแน่นอนทุพจน์มีโอกาสมีโชคมีลาภนะฮะมีในส่วนที่คุณกำลังจะเก็บเลขผสมน้อยตอนนี้เป็นกอบเป็นกำแล้วส่วนนะฮะถ้าทำงานอยู่ยังบอกว่าจะได้ข่าวดีพอดีจากคนทางไกลแวะเวียนเยี่ยมเยือนมาแต่สุดท้ายเอาข่าวดีเอาสิ่งดีๆมาให้มาฝากคุณทุพจน์ครับขอบคุณที่ชมรายการนะฮะอุบลราชธานีก็แฟนรายการเราเยอะครับชมกันเยอะๆมากๆครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณงามไล่มาเรื่อยๆจากบุรีรัมย์ฝนไล่มานะติดฝนติดฝนรีบมาเรื่อยๆมีสุรินทร์สุรินทร์อุบลฝนมาสุรินทร์นี่มูลนิธิเราอยู่ที่นั่นมูลนิธิหัตถาที่จะทำลงที่นางรองนะครับอำเภอนางรองนะฮะไปกราบครูบาอาจารย์ได้การงานช่วงนี้เปลี่ยนดีไหมการงานจะเปลี่ยนดีไหมดีครับนะฮะแล้วก็งามก็ว่าเลิศจริงๆคือถ้าเปลี่ยนในช่วงนี้สบายอกสบายใจและยินดีถึงแม้ว่าเราคิดว่าไปตายเอาดาบหน้านั่นแหละคืออยากให้ท่องยิ้มไว้เยอะๆถึงแม้คุณจะอยู่ที่เก่าของเดิมนะฮะมันก็เสมอตัวกับติดลบแต่ถ้าเป็นผมนะคุณงามย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วดีแล้วก็ลายเซ็นนี้มอบให้ครับคุณงามครับลายเซ็นงามๆนะครับลายเซ็นงามเลิศครับนะฮะเอสเอ็มส์ต่อมาค่ะจดไม่ทันดูไม่ทันดูในแฟนเพจได้คุณชานวิทย์ว่าเลขเมียนางรถนะคะ5823ช่วงนี้โดนอะไรติดตามมาหรือเปล่านะฮะน้องกุมารยังอยู่ไหมครับครูสายสืบเปล่าครับ สกอตเปล่ามาดูกันว่าอะไรติดตามหรือเปล่าอ๋อโอเคมีนะในสภาวะคุณเนี่ยจะไวต่อสัมผัสแต่สิ่งที่เป็นครูบาอาจารย์เข้ามาเพื่อคุ้มครองปกปักรักษาเวลาคนที่บอกไงฮะเวลาคนที่ทำสมาธิกรรมฐานแล้วก็เว้นช่วงยาวๆแล้วไม่ปฏิบัติต่อเนี่ยในสภาวะจิตบางทีเนี่ยมีความละเอียดอ่อนกับสภาวะอารมณ์ความรู้สึกแล้วเราปล่อยสภาวะอารมณ์นั้นมาครอบครองเป็นมนุษย์ก็เลยว่าเราไม่สามารถที่สัมผัสกับครูบาอาจารย์มองไม่เห็นว่ากรรมฐานสุดท้ายแล้วก็จะไม่ได้อะไรแนะนำนะครับให้เจริญกรรมฐานสมาธิแล้วก็ตั้งจิตให้ว่างนะฮะทำใจให้สงบเนี่ยเหมือนคุณชันวิทย์เนี่ยนะผมอยากจะส่งแผ่นวีซีดีกสิณไฟไปให้
มาไม่มาไม่เป็นไรนะครับส่งมาให้ก่อนนะครับยังไงก็ส่งซองเปล่าสีแตมมาให้ผมสักนิดนึงนะครับค่ะนะถ้าเกิด มีโอกาสได้ไปเจอกันที่กสิณฟาร์มก็ไปเจอกันที่โคราชได้นะคะช่วงหน้าค่ะยังส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นในส่วนของครุฑมหาลาภได้ที่อาจารย์จะมอบให้3ท่านด้วยกันส่งมาที่422-1606นะคะอย่าลืมนะใครที่อยากจะไปอมกสิณไฟรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันเดี๋ยวพุธหน้าเนี่ยจะต้องปิดรับแล้วจริงๆนะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม